สวัสดีครับเวลาข่าวบันเทิงกับนายเอ็นเตอร์เทนนะครับผมทารณชัยครับแต่ว่าพัทรวีค่ะครับผมนะฮะต้องถามคุณผู้ชมอย่างนี้นะฮะว่าเมื่อวานเป็นยังไงกันบ้างโอ้โหโอ้โหน่าจะอ่วมกันหลายคนเลยนะฮะแล้วก็หลายพื้นที่หลายจังหวัดด้วยนะใช่ใช่เอาแบบง่ายๆเลยนะในกรุงเทพเราเนี่ยค่ะคุณผู้ชมโอ้โหใช้คำว่าอ่วมหมอบนิ่งไม่รู้จะสรรหาคำอะไรดีแต่อีกหนึ่งที่ค่ะที่ตอนนี้เนี่ยคุณแท็กพลันยูเนี่ยเขาก็ลงไปให้ความช่วยเหลือแล้วพร้อมกับทีมป่อเต็กตึ๊งก็คือที่ระยองถูกต้องนะฮะระยองนี่ต้องบอกว่าโดนหนักมากคุณผู้ชมครับใช่เรียกว่าแทบจะทั้งจังหวัดเลยนะฮะที่แบบว่าอ่วมกันทั่วหน้าเลยนะฮะใช่ใช่ใช่คือทั่วเมืองเลยไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะคะคือแบบจะเล่าให้ฟังว่าคนบันเทิงจิตอาสาอย่างแท็กพลันยูกับทีมกู้ภัยปอเต็กตึงเนี่ยเขาลงพื้นที่ไปแล้วตั้งแต่เมื่อ2วันก่อนค่ะพอไปถึงปุ๊บไปถึงตอนค่ำพอดีเลยอ่ะก็กางเต็นท์นอนพักกันก่อนเลยพักเอาแรงที่ศาลาวัดก่อนเลยอืมครับผมแล้วก็เอาที่เอาแรงกันหน่อยนะฮะพอรุ่งเช้าปุ๊บก็เตรียมรับน้ำใส่ชุดกู้ชีพพร้อมอุปกรณ์เต็มตัวเลยนะฮะแล้วก็ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยนะครับเมื่อกี้อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นภาพเมื่อกี้นะฮะนั่นคือภาพจริงแล้วก็แรงมากๆด้วยนะฮะเป็นสถานการณ์ที่คือมันไม่ช่วยกันไม่ได้จริงๆหนักหน่วงนะคะมีผู้สูงอายุมีไหนจะผู้สูงอายุแล้วไหนจะมีผู้ป่วยติดเตียงมีเด็กนะคะในหลายๆพื้นที่เนี่ยค่ะคุณผู้ชมเขาก็ต้องเอาเรือท้องแบนเข้าไปก่อนนะคะเอาผู้คนเอาสิ่งมีชีวิตเอาความสำคัญทุกอย่างเอาออกมาก่อนเสร็จแล้วก็เอามาส่งต่อก็มีตั้งแต่มอเตอร์ไซค์รถพ่วง อะไรก็แล้วแต่ที่สามารถทำให้เดินทางได้แล้วก็พาไปที่ศูนย์พักพิงก่อนใช่นะคะเอาตัวรอดได้ก่อนแล้วเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยค่อยกลับมาจัดการแล้วตอนนี้เราก็ทางทีมงานเราก็พยายามจะติดต่อหาคุณแท็กตลอดเวลาคือเราเดียวกับคุณแท็กไว้ละว่าเดี๋ยวเราจะโทรหาแล้วอยากให้คุณแท็กเนี่ยบอกเล่าสถานการณ์คือเรามีเรื่องหลายเรื่องอยากจะถามว่าคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยตอนนี้เจออะไรมันเป็นยังไงอะไรใช่ไหมตอนนี้ก็พยายามติดต่ออยู่นะคะเดี๋ยวเราก็จะคุยไปเรื่อยๆนะคะรอจนกว่าจะติดต่อได้เราอยากคุยมากเลยครับสำหรับประชาชนที่ยังพอจะอยู่ในบ้านเรือนตัวเองได้นะคะก็จะต้องมีการส่งถุงยังชีพไปนะครับส่งน้ำส่งข้าวกันนะฮะอย่างพี่แท็กไปเนี่ยไปเมื่อ2วันที่แล้วนะครับผมนะฮะเมื่อวานเนี่ยก็ลงไปตั้งแต่6โมงเลยนะครับผมเลิกทีก็6โมงเย็นนะฮะอ๋อขอโทษนะลง9โมงนะฮะลงไปช่วยเหลือ9โมงแล้วก็เลิกทีเนี่ย6โมงเย็นคือทั้งวันไม่หยุดเลยนะคะใช่ครับผมนะฮะแล้วก็อย่างเมื่อวันนี้นะฮะตี5ก็ตื่นแล้วนะครับผม6โมงก็ลุยกันแล้วค่ะคือเราก็คุยไปคร่าวๆแล้วถามว่าเหนื่อยไหมเพราะเราดูจากเวลาดูจากเรื่องราวในแต่ละวันที่ทำนี่นะคุณแท็กก็บอกว่าเหนื่อยแต่สบายใจที่อย่างน้อยๆคือเราก็ได้ช่วยเหลือเต็มที่แล้วอะไรเงี้ยเวลาที่ได้เห็นคนที่แบบว่าเราช่วยเหลือเขาปลอดภัยดีนะพี่แท็กก็บอกว่าโอ้เป็นอะไรที่สบายใจแล้วก็รู้สึกว่าดีใจมากๆเลยอันนี้เนี่ยเราต้องขอบคุณนะคะเราไม่ได้ขอบคุณแค่คุณแท็กกับทีมที่ลงไปนะเราหมายถึงทุกทีมจิตอาสาเลยตอนนี้ที่ทยอยให้ความช่วยเหลือรวมไปถึงกลุ่มผู้ที่ตัวไม่ได้ไปแต่ก็ยังแบบโอ้โหบริจาคของบริจาคกำลังทรัพย์อะไรก็แล้วแต่ที่ช่วยอะไรอย่างเงี้ยอีกหนึ่งคนค่ะก็เตรียมตัวเดี๋ยวพรุ่งนี้คงจะได้เจอแหละเปิ้ลนาคอนพี่เปิ้ลนาคอนที่ช่วยกันตลอดเลยนะฮะทีมเจ็ตสกีของพี่เปิ้ลเนาะนะก็ลงพื้นที่กันตลอดนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นอะไรที่ช่วยได้เยอะมากนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าจะสามารถเอาข้าวสารอาหารแห้งหรือว่าของกินเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปในที่ที่แบบเป็นซอยเล็กสามารถจะไปช่วยเหลือได้ในที่ที่เรือท้องแบนไม่สามารถเข้าไปได้อะไรอย่างนั้นใช่ซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณเปิ้ลนาคอนอยู่ในช่วงเตรียมระดมกำลังข้าวของอยู่ครับแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ตัวจะลงไปตอนนี้ทีมงานคุยกับเราแล้วค่ะคุณผู้ชมว่าเราพยายามติดต่อหาแท็กแต่ว่าติดต่อไม่ได้น่าจะลงพื้นที่อยู่ลงพื้นที่อยู่แหละอันนี้มันเป็นช่วงพีคพรามไทม์ของการช่วยเหลือเลยแต่ว่าเราก็เข้าใจได้อ้าวไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราติดต่อได้เมื่อไหร่นะคะได้รายละเอียดเพิ่มเติมเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะเอามานำเสนอในช่วงต่อๆไปและสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมนะคะคุณผู้ชมติดตามได้ในทุกช่วงข่าวของอสมทเราเลยนะคะใช่แล้วครับมาขยับกันมาที่ซุปตาร์ตัวแม่กันบ้างดีกว่านะฮะอ้ําพัชราภานี่ก็โอ้โหอยู่กันมานานมากกับวงการบันเทิงนะฮะ20กว่าปีเธอตอนนี้อ้ําเขาเปลี่ยนแล้วหรือยังเขาเปลี่ยนมาเป็นผู้จัดเปลี่ยนมาเป็นนักปั้นเป็นเจ๊ดันหรือเปล่าอ้าจริงเหรอนี่ก็ต้องมีเด็กในสังกัดเด็กสังกัดแล้วคนนี้เนี่ยตัวโตตัวบักเอฟเลยนะคะพี่เอค่ะพี่เอเหรอฮะเออพี่เอเดี๋ยวนี้เป็นเด็กปั้นไปแล้วถ้าเป็นเด็กในสังกัดเรียกพี่เอไม่ได้น้องเอน้องเอน้องเอเป็นน้องใหม่คือว่าพี่อ้ํานี่นะคะเขาก็เป็นรุ่นพี่ค่ะคุณผู้ชมเขาก็จะแบบว่าเขาก็เห็นแววของน้องเออ่ะดูนะคะว่าน้องเอนี่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองรุนแรงมากตั้งแต่ทําหุ่นผอมเสียเปี๊ยะปังอ๋อใช่ครับผมนี่โอ้โหเห็นแล้วแบบว่าผมว่า
น้องเอใส่ชุดของพี่อ้ําได้ท่าอันนี้นะคะอ้ําเขาก็เมาส์มาอยู่เขาบอกว่าเป็นความพยายามอย่างยิ่งยวดนะคะดูสักก่อนใครใส่สวยกว่าใครดูสักก่อนคือชุดนี้ไม่ได้จะใส่กันง่ายๆนะคะนั่นสิครับเห็นใจอ้ํานักปั้นเนี่ยเขาบอกว่าน้องเอน้องใหม่นี่นะคะมีความพยายามในการยัดร่างลงไปในชุดมากถึงขนาดเอาไปใส่นอนเลยก็ได้เผื่อชุดมันจะขยายพอดีร่างขนาดนั้นเลยเหรอเออแล้วเดี๋ยวนี้นะเวลาจะจ้างนะไทยครับผมเดี๋ยวนี้นะคะจ้างเอแล้วแถมอ้ําฮะไม่ใช่จ้างพี่อ้ําแถมพี่เอเอ้ยเรื่องมันกลับทางแล้วเพราะว่าตอนนี้เด็กปั้นมาแล้วหยอกเล่นครับผมนะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงพี่อ้ําหน่อยดีกว่านะฮะว่าจะพูดถึงน้องเอยังไงบ้างในสังกัดคนนี้เนี่ยเป็นน้องใหม่เราเป็นผู้จัดการแล้วก็หักเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องปกติอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันกลับตาลปัดไปหมดแล้วหรอคะใช่เพราะอย่างอ้ําก็ต้องดูแลพี่เอหลายอย่างทั้งเสื้อผ้าพี่ก็ไม่ให้ดูแลพี่ก็โทรไปเธอใส่อะไรของเธอเดี๋ยวปวดหัวมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนหลังก็ดีขึ้นเรื่อยๆใช่มั้ยคะดูแลแบบให้คําแนะนําพอปรึกษาในฐานะรุ่นพี่ในวงการบ้างก็ตั้งใจที่จะปั้นเขาเต็มที่นะคะให้เป็นดาวดวงใหญ่ดวงนึงอันนี้เรียกว่าผ่านตัวเป็นผู้จัดการเป็นตัวแล้วใช่ไหมคะปั้นน้องเขาใช่ใช่เพราะว่ารายได้ดีค่ะรายได้ดียังไงพี่อ้ําหมายความว่าก็จะอยากได้อะไรก็ขอเขาเอาพอเขาไปหางานเองแต่เราไม่ได้เกี่ยวด้วยเราก็หักมันก็เป็นธรรมเนียมที่ผู้จัดการเขาหักก็หักเท่าที่พี่เอหักอ้ําแต่พี่เอหักอ้ําได้เยอะเราเป็นเพื่อนกันจริงๆพี่เอไม่ใช่ผู้จัดการอ้ําเมื่อก่อนไม่ใช่แต่เราก็อยู่ด้วยกันจะเป็นผู้จัดการกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะปั้นยากไหมครับพี่อ้ําก็มีเชื่อฟังบ้างแต่แอบไม่เชื่อฟังบ้างแล้วอย่างผู้จัดการอ้ําหักน้องเอเท่าไหร่คะพี่อ้ํากําลังจะใช้ให้เขาชดใช้กรรมอยู่นะคะคือจริงๆเขาหักอ้ํามาก็ต้องไปหักเขาคืนกันนะเรามีแผนในการตั้งรับมั้ยคะไม่มีไม่ให้สักอย่างเวลาเขาพูดถึงกันนี่ดูน่ารักนะครับผมดูแบบเราก็ยิ้มตาแบบแต่เรารู้ว่าเขาหยอกกันอ่ะดูสนิทกันดีจังเลยชอบอ่ะนี่คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวจะฟังความข้างเดียวใช่ไหมเรามีทางฝั่งของพี่เอด้วยเหมือนกันนะฮะพี่เอเขาก็บอกนะฮะว่าที่จริงแล้วเนี่ยตามที่แบบว่าลือๆกันมาเนี่ยไม่จริงเลยนะฮะที่จริงแล้วเนี่ยบางทีลูกค้าเนี่ยเขาจ้างพี่อ้ําแหละนะฮะแต่ว่าก็เอ็นดูพี่เอไงก็เลยมาจ้างพี่เอด้วยอะไรอย่างนั้นนะครับผมรวมถึงเรื่องแบบว่าหลายๆอย่างนะฮะที่แบบว่าอําๆกันอยู่ตอนนี้นะพี่เอก็บอกไม่จริงทั้งหมดเลยนะฮะเรื่องนี้เรื่องหักค่าตัวด้วยเรื่องนี้เรื่องหักค่าตัวนี้น่าสนใจนะฮะพี่อ้ําบอกว่าเดี๋ยวจะหักพี่เอตามที่พี่เอเคยหักพี่อ้ําคู่นี้เขาเอาเรื่องจริงมากัดกันเนาะแต่ว่าสนุกดีอะจิกกันน่ารักเราชอบจังเลยอะแต่ว่าครับคือน้องเอนี่นะคะก็จะต้องแบบว่าได้รับการเทรนจากผู้จัดการอ้ําเยอะอยู่นะคะได้ข่าวมาว่าไม่ว่าจะเป็นเวลาจะโพสต์ขายสินค้าเวลาจะจับสินค้าวิธีการโพสต์และการวางตัวและต่างๆผู้จัดการอ้ําสอนน้องเอแบบเทรนดีมากนะคะนี่ไงน้องเอก็เลยบอกว่าอ่ะจะหักเท่าไหร่ก็หักไปจะเป็นสิ่งของก็ยอมทุกอย่างใช่ไหมน้องเอคนนี้คนดีมีแต่ให้ก็ทำเอได้พี่อ้ําเป็นรุ่นพี่น้องเอก็ต้องทำตามนะคะแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องอ่ะไทยที่พี่เอเขาบอกว่าเขาอยากจะวางมือจากการเป็นนักปั้นดาราแล้วทีนี้มันก็มีข่าวออกมาไงก็เป็นเชิงเมาว่าอะไรที่อยากจะเลิกปั้นนี่เพราะเหตุนี้หรือเปล่าที่จ้างไม่ใช่ทุบหน้าน้องคนหนึ่งจนดูดีแล้วน้องก็เทอะไรอย่างเงี้ยเลยถอดใจขึ้นมาอะไรอย่างงี้หรือเปล่าคือเรื่องนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่กระทบกับตัวของพี่เอนะฮะเป็นเรื่องจริงแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกันนะฮะเพียงแค่ว่าอยากจะใช้ชีวิตให้แบบว่าเริ่มแบบรีแลกซ์สบายๆละอะไรอย่างงี้เบาๆไปอยากสโลไลฟ์เพราะว่าพี่เอเนี่ยเขาก็อยู่ในวงการนักปั้นมาก็25ปีเต็มๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นพี่เอเขาก็จะฝากบอกถึงน้องๆว่าอาจต่อไปนี้นะก็จะเป็นการช่วยเหลือมากกว่าสมมติว่าเราอยากจะเป็นพิธีกรอยากจะเป็นดาราอยากจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าช่วยได้ก็จะเป็นการช่วยเหลือกันอะไรประมาณนี้เลยว่าเขาจะหักเราเท่ากับที่เราหักเขาหรือเปล่าไอ้เนี้ยค่ะถ้าเขาหักเราเท่ากับที่เราหักเขาอ่ะก็เราไม่รู้จะให้ดีหรือเปล่าเพราะว่ามันอาจจะเยอะไปไอ้เนี้ยน้องเห็นไหมครับเมื่อกี้บนเวทีอะค่ะมีการสอนโพสท่าไอ้เนี้ยบอกว่าเนี้ยต้องแบบนี้นะไอ้เนี้ยเธออะทำสุดๆไปเลยเพราะเธออะคาแรคเตอร์ไม่ได้เป็นคนเรียบร้อยไอ้เนี้ยพี่ก็เลยทำอะไรแบบเนี้ยบอกว่าถ้าจะรับงานจะต้องแบบรับงาน
ใช่แล้วมีการดุอีกเมื่อกี้บอกว่าอย่าเอาแขนเนี่ยไปท้าลูกค้าเนี่ยค่ะพี่อ้ําชมว่าเรามีความพยายามสูงมากสู้มากเนี่ยค่ะทั้งเน็บทั้งติดกิ๊บประมาณ 1,000 ตัวแล้วก็อะไรแบบเนี้ยทำทุกอย่างไอ้เนี่ยค่ะไหนจะลดความอ้วนเต็มที่เพื่อจะใส่ชุดพี่อ้ําได้วันนี้ก็เป็นชุดพี่อ้ําลูกชอบมาใส่แต่ว่ารู้สึกไม่ได้ก็ต้องบางชุดบางเรื่องอ้ําก็ไม่ต้องบอกหมดก็ได้นะคะให้เอแบบว่าคนชมว่าเอสวยสวยจริงๆไงเนี่ยไม่เคยระเบิดค่ะเนี่ยดูได้แล้วแบบนี่ก็หลวมนะคะเนี่ยหลวมเนี่ยหลวมมากเลยอ่ะนี่ต้องใส่แบบว่าพี่ต้องใส่เสริมสะโพกอะค่ะเพื่อจะให้มันพอดีตัวเพราะมันหลวมมากถามหนูเมื่อกี้จะไม่ปั้นดาราแล้วคือจริงๆอะค่ะช่วงโควิดแล้วก็อยู่บ้านนานด้วยแล้วก็หลายๆอย่างคือคำว่าไม่ปั้นดาราเนี่ยคือเราก็ใครอยากให้เราช่วยเราก็ช่วยหมดอ่ะเหมือนน้องบอกว่าพี่เอขาหนูอยากเป็นดาราเดี๋ยวต้องทำยังไงอ่ะพี่เอก็บอกว่าอ่ะพี่อยากจะพาหนูไปเกาหลีนะลูกแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวจมูกพื้นอ่ะตาหน่อยอ่ะเดี๋ยวแม่มีหมอให้เดี๋ยวแม่จะส่งไปแต่แม่ไม่หักเกินนะแต่แม่จะทำแบบนี้โอ้เห็นพี่เอตอนนี้แล้วใช้คำว่าดาราท่านหนึ่งตอนนี้เป็นดาราท่านหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ออกงานออกอีวงอีเวนต์นะจ๊ะครับต่อไปนี้พี่เอคือดาราท่านหนึ่งจ้ะเป็นไงเดียวกันคุณผู้ชมครับผมก็เจอกับดีเจมะตูมเตชินด้วยนะฮะคนนี้ก็สร้างเสียงหัวเราะให้เรามาตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยนะครับผมเนาะนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องพิธีกรเป็นเรื่องดีเจอะไรนะครับก็มีเรื่องให้ต้องคุยกันเยอะหน่อยใช่ค่ะแล้วล่าสุดค่ะก็สูญเสียคุณยายไปกระทันหันนะคะก็ผ่านมาเป็นเดือนแล้วแหละแต่ว่ามะตูมเนี่ยก็ยังต้องทำใจอยู่นะยังปรับใจไม่ค่อยได้แต่ขณะเดียวกันก็เรียนรู้กับการจากลานะคะคุณยายเป็นลูคีเมียค่ะแล้วก็ไม่เคยบอกใครด้วยคาดว่าเป็นเพราะคุณยายไม่อยากให้ลูกหลานเดือดร้อนครับพี่มะตูมบอกนะครับผู้หญิงที่เข้มแข็งที่สุดที่เขาเคยเห็นก็คือคุณแม่ของเขาเองเนี่ยก็เพิ่งได้เห็นน้ำตาแม่ตอนที่นั่งดูรายการที่พี่หม่ำแล้วก็คุณยายเนี่ยไปเป็นแขกรับเชิญนะฮะออกอากาศด้วยกันนะครับสิ่งนึงที่มะตูมเข้มแข็งแล้วก็เรียกว่าเยียวยาจิตใจมาได้จนถึงตอนนี้ก็คือคำสอนของคุณยายที่ได้ทิ้งเอาไว้ให้ในทุกๆคลิปใน YouTube ที่ทำกับยายนั่นเองนะฮะแล้วมะตูมก็พูดถึงความในใจอีกส่วนนึงนะคะบอกว่าเรื่องจำได้ไหมเรื่องดราม่าคลัสเตอร์ในตอนนั้นอะเป็นเรื่องราวใหญ่โตเลยนะมะตูมเขาบอกเขาถอดใจไปแล้วล่ะแล้วก็คิดตลอดเลยว่าน่าจะหลุดจากวงการบันเทิงไปแล้วแต่สุดท้ายค่ะคุณผู้ชมในวันนี้ก็มีโอกาสกลับเข้ามายืนมาทำงานที่รักได้นั่นก็เป็นเพราะว่าผู้ใหญ่และคนรอบตัวที่ส่งพลังงานให้โดยเฉพาะมดดำค่ะมดดำที่บอกว่าจะทิ้งแต่ในวันนี้มดดำที่บอกว่าจะไม่ทิ้งแหมจะทิ้งเฉยเลยนะคะและในวันนี้มะตูมก็กลับมายืนได้อย่างมั่นคงเหมือนที่พวกเราได้เห็นกันนี่แหละค่ะตูมคิดว่าตูมแบบตูมคิดว่าตูมจะไม่ได้เจอพี่ๆสื่อมวลชนแล้วด้วยอ่ะมันเจอครั้งสุดท้ายคือหน้าสน.อ่ะมันนอยตรงที่แบบเราก็เป็นคนคนนึงที่โอเคอาจจะหลงผิดไปบ้างอาจจะทำผิดไปบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอเรามาตกผลึกแล้วเราก็ยังเชื่อว่าเรายังรักตรงนี้อยู่ยังอยากทำตรงนี้อยู่แล้วพอเราได้กลับมาได้โอกาสที่สองมันไม่ใช่แค่พี่ๆในวงการที่หยิบยื่นให้มันเป็นพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนด้วยครับที่หยิบยื่นโอกาสให้ตูมตูมก็ดีใจครับพอเราหลุดออกไปอ่ะเราถึงได้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไปยึดติดอ่ะมันไม่มีอะไรแน่นอนอ่ะวันนี้เราอยู่ตรงนี้ได้วันพรุ่งนี้มันอาจจะเราหลุดไปอยู่ที่นึงก็ได้อย่างเงี้ยครับตูมใช้คำว่าตูมโชคดีที่ได้รับโอกาสนะแล้วตูมจะทำมันให้ดีขึ้นกว่าเดิมครับเห็นพี่มะตูมก็แบบว่าเข้มแข็งขึ้นมาเราก็ดีใจนะครับผมนะฮะไปกันต่อครับคุณผู้ชมฮะกับโอ้โหเรียกว่าเป็นการสั่นสะเทือนวงการลูกทุ่งเลยทีเดียวนะฮะเมื่อมีโพสต์หนึ่งนะฮะเป็นเพจนึงแฉพฤติกรรมนะฮะทีมนักดนตรีนักร้องดังนะฮะที่เรียกว่าผู้จัดคอนเสิร์ตเนี่ยเอือมระอานะฮะเพราะว่าต้องจ่ายค่าตัวแพงแล้วก็ยังผลาญงบเอนเตอร์เทนอีกงบเอนเตอร์เทนที่ว่านี่คืออะไรครับก็คืองบที่ต้องเตรียมอาหารเครื่องดื่มแล้วก็แอลกอฮอล์แบบไม่อั้นนะฮะพอขึ้นโชว์เนี่ยยังมีอาการมึนเมาด้วยแล้วพอเจอบทแชร์แบบนี้เข้าไปนะคุณผู้ชมบรรดานักร้องลูกทุ่งก็เข้าไปตอบเมนใต้โพสต์เลยต่างก็ยืนยันนะคะว่าไม่ใช่ข้าพเจ้าอย่างน้องเจนนี่รัชนกก็มาคอมเมนต์แบบขำๆนะคะว่าเงาปริศนาในโพสต์นั่นคือลิลลี่หรือเปล่าอันนี้อำกันละครับผมจ้านงพนีก็บอกว่าอย่าพลาดพิงนะจ้าไม่เคยขอเล่าเบียร์เจ้าภาพดื่มเลยคนดูส่งให้แน่นๆอยู่แล้วโอ้โหแน่นๆอยู่แล้วนะคนนี้นะฮะมีทั้งพี่บอลเชิญยิ้มนะฮะแล้วก็พี่คิงก่อนบ่ายก็มาเหมือนกันนะคะและอีกหนึ่งสาวที่โดนพุ่งเป้าคุณผู้ชมครับนั่นก็คือนักร้องลูกทุ่งสาวแซ่บลำไยหายทองคำนั่นเองใช่นะฮะ
พราะว่าวงลำไยเนี่ยก็จะมีตัวเธอเองมีแดนเซอร์แล้วก็รวมถึงทีมงานต่างๆเนี่ยรวมกว่า20ชีวิตค่ะนะครับผมก็บอกนะฮะว่าไม่ใช่ของตนแน่นอนใช่แต่ว่าไอ้เรื่องของการจัดสรรอาหารเครื่องดื่มเอาไว้เนี่ยปกติแล้วนะคะคุณผู้ชมเจ้าภาพเนี่ยเขาจัดไว้ให้อยู่แล้วอะแล้วก็ไม่ใช่ให้เฉพาะแค่วงของน้องลำไยหรอกนักร้องที่เดินสายเนี่ยในแต่ละวงในแต่ละงานเจ้าภาพเขาก็จะจัดเตรียมไว้ให้เป็นแบบนี้เป็นปกติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องมารีเควสอะไรเพิ่มนะคะแบบไม่ต้องมาบอกว่าเอานั่นเอานี่เอาโน่นเลยเพราะว่าเจ้าภาพก็มีไว้ให้แน่นๆอยู่แล้วส่วนเรื่องแอลกอฮอล์เนี่ยน้องเขาก็บอกตรงว่ามันก็มีบ้างแบบปกติแต่ไม่ได้แบบโอ้โหมากมายจนไปถึงระดับเสียงานเสียการมึนเมาแล้วขึ้นโชว์อะไรแบบนั้นอันนี้คือเจ้าภาพจะจัดให้ทุกงานอยู่แล้วค่ะเป็นหนูคิดว่าน่าจะเป็นแบบธรรมเนียมของทางร้านอยู่แล้วหรือเปล่านี้เราก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่าเวลาเราไปเขาก็จะมีถามอยู่แล้วว่าจะให้เอาข้าวลงให้ตอนไหนไหมนี่เป็นปกติอยู่แล้วค่ะเขาจัดอะไรให้ก็กินตามนั้นไข่จงไข่เจียวอะไรก็ว่าไปน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการตกลงกันระหว่างศิลปินและเจ้าภาพมากกว่าว่าตกลงกันแบบไหนว่ามีงบเซอร์วิสให้เท่าไหร่หรือว่าให้เต็มที่อันนี้ก็เราไม่รู้ว่าหมายถึงใครหรือว่าอะไรนะแต่ว่าส่วนตัวหนูว่าน่าจะอยู่ที่ข้อตกลงระหว่างศิลปินกับเจ้าภาพมากกว่าทีมเราไม่ได้มีใครที่เกเรหรือว่าอะไรแบบเกินลิมิตอยู่แล้วทุกคนต้องรู้ลิมิตตัวเองในการทำงานคือหนูรู้สึกว่าเราโตกันแล้วค่ะในการทำงานทุกคนในวงของเราคือก็ควรจะรู้หน้าที่ของตัวเองคุณมีลิมิตได้แค่ไหนคุณจะดื่มเราไม่ได้ว่าแต่คือดื่มแล้วคุณทำงานได้ไหมหรือว่าคุณทำงานเสียหายหรือเปล่าหรือว่าอะไรนี้เราคิดว่าวงเราคือน่าจะรู้ถ้าไม่รู้ก็อาจจะต้องมีการคุยแต่ว่ายังไม่มีค่ะยังไม่มีเลยใช่ช่วงนี้เปิดเป๋าซุปตานะฮะไปล้วงกระเป๋าของหนุ่มเข้มหัสวีกันงานนี้บอกเลยฮะทั้งสนุกทั้งวุ่นวายเลยล่ะเปิดเป๋าซุปตาได้เวลาเปิดเป๋าซุปตาแล้วใครกับเข้มหัสวีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ไม่มองกระเป๋าเลยโทรแวกมากเลยยาอันนี้เขาเล็กขอดยาวเนี่ยยาวไปเลยเอาก่อนหน้านี้ออกด้วยนะพี่วายมากเลยกระเป๋าก็อยากดูกระเป๋าโทรอ่ะพระเอกฮอตหนุ่มฮอตน่ะก็เนี่ยครับกระเป๋าผมอ๋อท่านี้คือจบเลยดูให้ดูอย่างนี้เลยใช่ๆก็อยากดูกระเป๋าใช่เหรอหรือว่าอยากได้อะไรทำไมมันลายอ่ะพระเอกคนนี้อ่ะก็มีแค่นี้เลยมีแค่นี้เลยกระเป๋าก็มีแค่นี้เวลาไปไหนมาไหนก็ถือแค่นี้ไปอ๋อจบเลยจบเลยแค่นั้นครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปเจอกันใหม่ครับผมก็อยากให้ดูกระเป๋าก็ดูให้ดูแล้วจบเลยถูกต้องอยากดูกระเป๋าฉันอยากดูข้างในกระเป๋าฉันอยากจะล้วงแบบควักอ๋ออยากจะล้วงซะหน่อยนึงเออได้สักหน่อยนึงได้สิครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้สิครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์โอ๊ยทำไมมันลายไม่ใช่เหรอผมนั่งคุยกับใครอยู่เนี่ยพี่ป๋องอยู่ในไฟพี่ป๋องนี่เริ่มพี่ป๋องนี่เริ่มไปเฉยเลยเธอมันลายอ่ะเอ๊ะสวีขอศรัทธาแฟนคลับดูนะคะอยากรู้ข้างในกระเป๋าพี่สวีมีอะไรบ้างฮะอันแรกเลยแว่นตาครับแว่นตาได้ใช้บ่อยมากๆก็มีแว่นตาต้องเป็นดาราใส่แว่นตาดำมันจะเป็นไหมไม่เวลาขึ้นเครื่องอ่ะอย่างน้อยมันก็เวลาเราหลับอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนเรามันเป็นพวกที่แบบว่าชอบถ่ายวิดีโอถ่ายอะไรก็ปิดบังเวลามันก็จะลดความอุบาทลงมาได้นิดหน่อยนี่แล้วก็จะมีกระเป๋าตังค์กระเป๋าตังค์ไม่มีตังค์แล้วทำไมอ่ะเพราะว่าพกใส่การ์ดใส่อะไรเฉยๆแล้วการ์ดก็มี2ใบก็มีแค่2ใบเพราะว่าส่วนใหญ่ใช้โอนกันหมดแล้วไงก็อะไรก็ไม่มีอ่ะเธอถ้าเกิดเขาไม่รับเงินโอนอ่ะก็ไม่ได้จ่ายอยู่แล้วให้คนอื่นจ่ายไปก่อนแล้วค่อยโอนตามให้เขาอะไรอย่างเงี้ยโอนตามมั้ยโอนตามบ้างไม่ตามบ้างตามบ้างไม่ตามเนี่ยพระเอกดังไม่มีอะไรเลยใช่ผมไม่ค่อยพกเงินสดเพราะว่าเป็นคนที่เก็บเงินไม่เป็นก็เวลาโอนมันก็จะแบบว่ามีสติไงถ้าเกิดว่าเป็นเงินสดจ่ายได้เลยจ่ายมันก็จะไม่รู้ลิมิตในการใช้ตังค์ของตัวเองก็เลยใช้เป็นโอนดีกว่าง่ายดีโทรศัพท์มือถับโทรศัพท์มือถือไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมแก้เองได้แก้เองได้เล่นคนเดียวได้ไม่มีปัญหาโทรศัพท์มือถือแฮ่นี่ได้เลยคนเดียวพอไม่เป็นไรพี่นั่งเฉยเลยเดี๋ยวทำให้ทำไมมันแบบอย่างนี้อ่ะอันนี้คุณปณิตาซื้อให้เขามีอะไรทุกอย่างบ้างอ่ะไม่มีอันนี้ก็ให้สปอนเซอร์ให้รีวิวเครื่องนิ้วผมอันนี้ก็ของขวัญวันเกิดอันนี้ผู้จัดซื้ออันนี้ของผู้จัดการอันนี้คุณปณิตาซื้อผมไม่ได้ซื้อเองแล้วพระเอกอะไรฮอตขนาดนี้อ่ะโทรศัพท์เป็นของตัวเองซื้อเองเอ้ยไม่ใช่โทรศัพท์นี่แฟนคลับซื้อให้เธอจริงแฟนคลับซื้อให้เยอะไปเก็บไหนหมดเงินน่ะโอ้เก็บเยอะๆซื้อที่ดินเช่าที่ดินใช่ใช่อันนี้ได้ของมันเป็นค่าเชื้อไวรัสที่ก็จะมือพ่นจมูกก็พี่ต่องสาวิตรีเอาให้โธ่เป็นพระเอกการกุศลเป็นรับมอบของอะไรอย่างเงี้ยงานชาริตี้อะไรอย่างเงี้ยรับมอบอย่างเดียวเลยอ่ะพี่หวาไซส์อะไรอ่ะ
อันนี้เป็นอะไรคะตรงไหนคะเป็นแหวนนโมคือผมลงไปทำบุญกับพี่ท็อปพี่ไทยพี่บินพี่เอกพันธ์บริลิตแล้วเขาที่วัดเขาทำแหวนนโมกับเหรียญนโมไปวางศิลาฤกษ์เขาก็เลยให้มาแล้วก็เอามาแบ่งปันให้อีกสองหมื่นใช่ไหมเราได้รับมาด้วยความบังเอิญทั้งนั้นเราทำบุญส่วนใหญ่ทำบุญครับไปทำบุญใส่ไซส์มันไซส์เดียวนั่นแหละครับพี่มันมีไซส์เดียวนี่หรอพูดให้เหมือนดูมีเยอะไงไอ้คุณเก็บจะไม่ไปไหนจะไม่คุณกับจะไม่เก็บเลยอ่ะไม่ครั้งก่อนผมดูพี่อเล็กเขาเอาออกเก็บไปเลยทำไมผมเป็นแบบนั้นไม่ได้ไม่ได้โอเคอินเสิร์ตกันอินเสิร์ตกันอยากอยู่นานกับผู้ชายไงถ้าเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยจะเก็บไปเลยค่ะคุณอย่างเงี้ยเหมือนมากเหมือนอาจารย์ที่สักมากเวลาพูดอ่ะจริงแฟนค่ะผัสวีดูนะคะพระเอกตัวจริงของเราอย่างนี้ค่ะไม่ใช่เหมือนจริงๆอ้าวเราลองถามดูลองถามดูกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปผลงานตอนนี้ของเคปผัสวีค่ะบวงวิมาลาครับของคุณหญิงวนิตาเป็นภาคต่อจากโซเวลีเราก็จะมาพ่อจ๋าแม่จ๋าก็จะมาเพราะว่าเราเป็นพี่ชายของวิมาลาคือนางเอกแต่ภาพที่ออกมาคือนี่คือพระเอกครับเราคือนางเอกนางเอกใช่มันคือยังไงตกลงกันเธอแย่งซีนทุกคนเลยอ่ะเปี้ยวปูเป้หายหมดเลยเธอแย่งซีนเป็นนางเอกอ่ะผมชอบคนแบบผิวขาวอมชมพูหน่อยมันดูเซ็กซี่แล้วพี่มิกก็เป็นอย่างนั้นเลยตอบโจทย์ในเรื่องมีรับซีนนะตกลงเป็นละครยังไงเป็นสายวายตกลงเลยเรื่องอ่ะคือพี่มีสัมภาษณ์ในประเด็นที่ฉันต้องการหรือเปล่าอุ้ยแต่แล้วว่าพูดจากไหนได้เลยพูดแต่คนที่ร้ายจังเลยอ่ะเข้ามาเลยเปิดกระเป๋าซุปตาเปิดของผมแล้วเปิดของแม่ต่อทำไมพูดจัดร้ายจังเลยอ่ะทำไมล่ะก็เธอสัมภาษณ์ลูกฉันน่ะเธอก็ต้องให้ทำให้มันดีๆไหนผมกดเอามาดูหรือยังว่าจะสัมภาษณ์เรื่องอะไรฉันต้องสกรีนก่อนโอเคพูดจัดคนร้ายจังเลยอ่ะตกลงฝากก่อนเลยละครเร็วฝากบอกวิมาลาด้วยนะคะตอนนี้กำลังออนแอร์อยู่ค่ะแล้วคุณเปิดกระเป๋าลูกฉันเจออะไรเนี่ยมีอะไรของผู้หญิงติดมาไหมเยอะแยะมีอะไรของผู้หญิงไหมมีแต่ของคนอื่นไม่มีของตัวเองเลยพูดเรื่องชุดเกิดไม่ต้องแหวกขนาดนี้อ่ะก็แฟนคลับชอบอ่ะก็ต้องเสิร์ฟแฟนคลับเซ่อยากดูข้างในมีอะไรอ่ะดูสิดูที่ท่านจะมาเป็นลูกสะใภ้ฉันเธอเอาดวงมาให้ฉันดูก่อนฉันดูดวงได้หรอฉันดูดวงก่อนฉันไม่ยอมเป็นไม่ได้นะดูดวงมาตรงไหนคะโอเควันนี้ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะจบอย่างนี้เลยแล้วเรื่องพี่มีหายไปไหนฉันว่ากองถ่ายนี้มีแต่คนตลกสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะลากันด้วยโชว์ของลำไยไหทองคำนะเราทั้งคู่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ